ยินดีต้อนรับสู่โคตรหลามซิ่งเมกะโลดอนในภาคใหม่ที่จะพาทุกคนจันโลงใจกับฟอร์มเฟี้ยวชอบเคี้ยวเรือฝรั่งเมกะโลดอนหรือเฟนซีโคตรเมกหลามพันขย่ำโลกซึ่งเรื่องราวในภาคนี้ก็ต่อจากภาคที่แล้วเลยนะครับนั่นก็คือผู้พันหลินได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามพวกเมกะโลดอนที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตนี้แต่กลับกลายเป็นว่าตลอด2ปีที่เธอทำหน้าที่มาเธอกลับพ่ายแพ้ให้กับพวกมันจนถึงปัจจุบันสงครามกับเมกะโลดอนก็ยังคงอยู่ด้วยเหลือพิฆาต USS King ที่ได้สูญเสียหัวหน้าไปแล้วจนทำให้ตอนนี้ผู้การชาร์ปต้องขึ้นมาควบคุมสถานการณ์รักษาการแทนผู้พันหลินเขารีบสั่งให้พวกทหารบนเรือจัดการเก็บซากศพเหล่าทหารกล้าที่ได้สังเวยชีวิตไปในการปกป้องน่านน้ำจากเมกะโลดอนคราวนี้พวกเราจะรับไม้ต่อจากตำนานที่เคยมีชีวิตแต่พูดยังไม่ทันไรจู่ๆเจ้าโคตรเมกะก็เริ่มวนกลับมาทำสงครามงับพวกทหารอีกครั้งพวกเขาจึงงัดไม้เด็ดอย่างการใช้ปืนใหญ่ยิงตุบุ๋งตุบุ๋งไปโดนตัวมันจนตัวแตกทำให้เรือ USS King ต้องรีบออกจากพื้นที่ล่าสังหารในขณะที่พวกเขายังคงทำได้ผู้การชาร์ปคิดว่าพวกเขาคงไม่มีทางรอดจากศึกสงครามในครั้งนี้แน่ๆไม่ไกลกันมากนักสถานีวิจัยทางทะเลอย่างคาสตัสสเตชันก็กำลังต้อนรับเด็กใหม่ที่เข้ามาประจำเธอมีชื่อว่าด็อกเตอร์ลอนดอนผู้เชี่ยวชาญสัตว์ทะเลหายากซึ่งเธอจะมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยแห่งนี้นั่นก็คือศาสตราจารย์คลาร์กซึ่งอีกไม่นานเธอมีโปรเจกต์ที่จะใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กไปเก็บตัวอย่างพื้นผิวใต้ทะเลซึ่งก่อนไปเธอก็พาดร.ลอนดอนไปทำความรู้จักกับวิศวกรหนุ่มผู้ออกแบบเรือดำน้ำและเทคโนโลยีขุดเจาะที่มีชื่อว่าฮิวตันเขากล่าวทักทายเธอตามมารยาทและพากันไปเริ่มโปรเจกต์ในทันที1 2 3ศาสตราจารย์คลาร์กก็ได้ขี่เรือดำน้ำจิ๋วมุดตะบุ่มตะบุ่มลงไปที่ใต้ทะเลลึกหลายกิโลเมตรแต่ทว่าสัญญาณเรดาร์นั้นมันเกิดขัดข้องเพราะกระแสน้ำได้แปรปรวนจากสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ศาสตราจารย์คลาร์กก็ถามไปว่าไม่ใช่เพราะเครื่องมือของนายมีปัญหาเหรอฮิวตันซึ่งเขาก็บอกว่าเขาตรวจสอบมันมาอย่างดีแล้วมันไม่น่าจะใช่นะไม่นานนักศาสตราจารย์คลาร์กก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติที่น่าจะก่อให้เกิดขึ้นเมล็ดส่งผลต่อสัญญาณของพวกเขาเธอจึงไม่รอช้าที่จะยิงปืนเลเซอร์เข้าไปอุดรูนั้นไว้แต่กลับกลายเป็นว่าเลเซอร์นั้นมันโคตรแรงเกินไปจึงเจาะทะลุเปลือกของพื้นผิวโลกใต้ทะเลจนเกิดระเบิดตึบุ้งชิบหายแล้วกูเจาะเปลือกโลกเป็นรูโหว่เสียงพูดแบบไร้ความรับผิดชอบของศาสตราจารย์คลาร์กดังขึ้นชัดเจนทันทีที่ไร้คลื่นแม่เหล็กรบกวนเธอไม่รอช้านอกจากจะรีบเจนกลับขึ้นไปยังสถานีวิจัยแต่มันกลับกลายเป็นว่าในระหว่างที่เธอกำลังลอยน้ำอยู่นั่นเองเรดาร์ก็ตรวจพบสิ่งประหลาดที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ว่ายตามเธอมาอย่างเร็วจี๋ศาสตราจารย์ได้ป้องกันตัวเองโดยการใช้ปืนเลเซอร์ยิงไปที่หน้าของมันตึบุ๊ดจนเจ้าสิ่งใหญ่ยักษ์นั้นได้กลายเป็นกลุ่มเลือดลอยคลุ้งไปทั่วมหาสมุทรเอ้ยมันมีใครรู้บ้างว่านี่คือตัวอะไรด็อกเตอร์ลอนดอนก็กล่าวว่ามันเป็นฉลามแน่ๆแต่ฉลามที่ไหนมันจะใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้พวกเขาทั้งหมดขึ้นมาหาลือกันก่อนที่ด็อกเตอร์ลอนดอนจะติดต่อขอความช่วยเหลือไปหาเพื่อนหนุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์โบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วไม่นานนักเขาก็ขี่เฮลิคอปเตอร์บินตับๆมายังเป้าหมายก่อนจะแนะนำตัวเองว่าเขาคือศาสตราจารย์โฮสต์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพันธุ์สัตว์ที่โบราณคล่ำคลึงขนาดไหนเขาก็สามารถบอกได้ว่ามันคือตัวอะไรเมื่อทั้งหมดได้เล่าถึงรูปลักษณ์ของมันเขาก็ฟันธงโชว์ไปเลยว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นมันคือเมกะโลดอนแน่ๆแต่ด้วยความปลอดภัยของพวกคุณผมว่าเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจะดีกว่าเพราะหากถ้าเรากระตกกระตากไปมันจะสร้างความวุ่นวายให้กับเราประชาชนแต่ศาสตราจารย์คลาร์กเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเราจะต้องรีบแจ้งเตือนพวกเขาถ้านั่นเป็นเมกะโลดอนจริงแล้วก็ทะเลแถบนี้ก็ต้องไม่ปลอดภัยสิศาสตราจารย์โฮสต์อ้ำอึงอยู่พักหนึ่งพอไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเขาก็เริ่มพูดว่าเรื่องที่ผมบอกพวกคุณมีได้ผมอยากขอร้องให้พวกคุณร่วมมือกับผมจะได้หรือเปล่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็งงๆอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนที่ตัวหนังจะตัดกลับไปหาผู้การชาร์ปที่ในตอนนี้พวกเขากำลังขับเรือ USS King หลบหนีการไล่ล่าจากพวกเมกะโลดอนแต่ว่าในระหว่างทางพวกทหารก็เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมากทำให้ผู้การชาร์ปเดียต้องวอลขอความช่วยเหลือไปหา USS Queen เพื่อแจ้งว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของเมกะโลดอนได้อีกแล้วเหมือนกัน
ลังครั่งและไล่ฆ่าผู้คนในแคลิฟอร์เนียผมขอให้พวกคุณดีมาเป็นกำลังเสริมเพื่อกักบริเวณพวกมันโดยเร็วไม่อย่างนั้นเนี่ยตลอด2ปีที่ทางรัฐบาลปิดบังประชาชนมาที่ว่าผู้พันลินสามารถจัดการกับเมกาลอดอนได้ก็จะถูกเปิดโปงไม่มีชิ้นดีซึ่งดูเหมือนว่าการแจ้งเตือนในครั้งนี้มันจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าไอ้พวกหลามเมกาลอดอนที่ใหญ่กว่าครั้งที่แล้วมาเนี่ยมันได้ตรงไปขย่ำคนที่กำลังเล่นน้ำอยู่ที่ชายฝั่งแบบสนุกสนานซะแล้วโถ่นี่มึงขย่ำไม่เกรงใจพี่เจสันสเตทแฮมเลยทีเดียวอลังการขนาดนี้เมก3ไม่ได้เกิดแล้วมั้งเนี่ยตัดกันมาที่ทางด้านของศูนย์วิจัยพวกเขาก็กำลังถูกฝูงเมกาลอดอนเข้าจู่โจมจนสาวค้ำศูนย์วิจัยเนี่ยแถมรับน้ำหนักไม่ไหวพวกเขาต้องอพยพโดยด่วนแต่ในทันทีที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยกำลังบินมายังไม่ทันถึงพวกเขาก็ถูกเมกาลอดอนกระโดดแงบกลางอากาศหายวับแบบฉบับหลามซิ่งไปเลย คือกูดูดังมากเลยกูต้องดีไม่โพสฉากนี้ใช่ไหมเนี่ยทางฝั่งของ USS Queen ก็กำลังแย่เช่นกันเมื่อในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางมาช่วยเหลือพวกลูกหลามซิ่งเมกาลอดอนก็พุ่งมาจู่โจมเรือในทันทีท้ายที่สุดแล้วด้วยความเร็วในการดิฟดำน้ำของพวกมันก็ทำให้ USS Queen ไม่สามารถทนแรงกัดกระชากและง่าแบบไม่เหลือซากของเจ้าโคดเมกาลอดอนไปได้จิบหายแล้วไงตอนนี้เหลือเพียงแค่เรือพิฆาต USS King เพียงลำเดียวเท่านั้นที่จะยืนหยัดต่อก่อนกับไอ้พวกเมกาลอดอนที่กำลังพากันโผล่มาขย่ำโลท่ามกลางสถานการณ์ที่ไร้ความหวังผู้การชาร์ปก็ได้รับการติดต่อมาจากศาสตราจารย์โฮดที่ได้บอกว่าตอนนี้พวกเขาได้พากันติดแงกอยู่ที่สถานีวิจัยคาตัสกับกลุ่มหัวกะทิแต่ผู้การชาร์ปก็ไม่เชื่อมึงเป็นใครวะเนี่ยเลยทำให้ศาสตราจารย์โฮดต้องเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตภาค1และภาค2ให้กับท่านผู้การฟังเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้กำความลับของรัฐบาลโครงการเมกาลอดอนเมื่อได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงผู้การก็ถามว่านายมีแผนยังไงเขาก็เริ่มเล่าถึงสถานการณ์ในตอนนี้เมื่อทางหัวหน้าสถานีวิจัยได้เผลอไปเจาะถูกลังของพวกมันเข้าคุณพอจะมีเวลามาทำลายลังของพวกเมกาลอดอนที่อยู่ใต้โลกนี้ได้หรือไม่แต่ทางผู้การเองก็ลำบากไม่แพ้กันตอนนี้พวกเขาได้แต่ลอยอยู่เฉยๆแทบจะเคลื่อนไหวไม่ได้พอถูกฝูงพวกหลามซิงลูกเมกาลอดอนคอยไล่งับเรือของพวกเขาทุกครั้งที่ขยับในแต่ละนิ้วซึ่งนี่เป็นข่าวร้ายของพวกทางศูนย์วิจัยถ้าไม่มีการช่วยเหลือจาก USS Kingพวกเขาก็ต้องพึ่งตัวเองคิวตันบอกว่าเขาสามารถปรับแต่งเรือให้ลงไปลึกกว่านี้ได้เพื่อจะเอาเลเซอร์เนี่ยไปเจาะชั้นหินให้มันล่วงลงไปทับลูกของพวกมันแต่การทำแบบนั้นย่อมใช้เวลาไม่ต่างจากการเป็นเป้านิ่งให้พวกมันขย่ำเล่นดร.ลอนดอนมีแผนว่าแล้วก็ทำลายศูนย์วิจัยนี้ซะเลยจะได้ฆ่าพวกมันไปทั้งหมดพร้อมๆกันยังไงซะศูนย์วิจัยนี้ก็ใกล้จะพังอยู่แล้วศาสตราจารย์คลาร์กได้ยินอย่างนั้นเธอก็ค่อนข้างเห็นด้วยถ้ามันช่วยเหลือทุกคนได้เธอก็ยอมว่าแต่เราจะล่อพวกฝูงเมกาลอดอนที่อยู่ด้านล่างให้ออกไปจากพื้นที่ได้ยังไงถ้าหน้าที่นั้นไม่ใช่ตกเป็นของพลพรรคทหารเรือของผู้การชาร์ปที่เมื่อได้ยินแผนอันยิ่งใหญ่นี้แล้วเขาก็เอาด้วยจัดมันเลยพ่อหนุ่มผู้การชาร์ปได้สั่งให้พลขับเรือเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อรอให้ไอ้พวกฉลามคลั่งวายซิงตรงดิ่งมาที่เรือ USS King และเมื่อแผนการเริ่มขึ้นฮิวตันจะต้องใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กลงไปเปิดวาล์วเพื่อเพิ่มแรงดันอากาศในขณะที่ทั้งสองสาวก็ได้ใช้ระเบิด C4 ที่ไม่รู้ขนมาจากไหนไปวางไว้ตามจุดต่างๆของศูนย์วิจัยให้เรียบร้อยแต่ฮิวตันก็ขาดการติดต่อไปเพราะในสถานการณ์ข้างล่างทันทีที่เขาจัดการปลดวาล์วเรียบร้อยพี่แกก็ตกเป็นเหยื่อของไอ้หลามเมกาลอดอนโคตรยากทำให้ศาสตราจารย์คลาร์กโกรธแค้นพวกมันมากนี่ไอ้พวกนี้มันยั่วเยอะยิ่งกว่าแมงวันตอมขี้ซะอีกพวกทหารมาทำงานกันยังไงวะฉลามมันถึงเยอะขนาดนี้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าในตอนนี้ USS King เริ่มรับมือกับไอ้พวกฉลามเมกาลอดอนไม่ไหวผู้การเนี่ยสูญเสียลูกน้องจนเกือบหมดท้ายที่สุดแล้วก็เป็นตัวของเขาเองที่ควงปืนลูกซองไปเซฮัลโหลกับเมกาลอดอนตัวแม่เพื่อรอให้มันมาเกณฑ์เขาและโดนปากกระบอกปืนใหญ่ไปพร้อมๆกันทางด้านของพวกเรานักวิทยาศาสตร์ก็ได้ขึ้นเรือลำน้ำขนาดเล็กเพื่อหลบหนีออกจากศูนย์วิจัยก่อนที่มันจะระเบิดแต่ว่าโดยเหตุไม่คาดคิดที่ทาง USS King นั้นไม่สามารถที่จะรับมือกับฝูงเมกาลอดอนได้พวกมันจำนวนมากก็พากันกลัวมาทางพวกเขาและด้วยความเป็นมือเก่าของศาสตราจารย์คลาร์กที่ในสมัยสาวๆเธอเป็นแชมป์ขับเรือดำน้ำสุดดิบเธอเลยพาพวกฝูงฉลามนักซิงลอยชวิงชวิงรอบศูนย์วิจัยเพื่อกดระเบิดถล่มพวกมันแต่บึ้มเดียวเนี่ยเศษซากของศูนย์วิจัยก็สามารถถล่มลงมาทับไอ้พวกฝูงฉลามจนพวกมันจมดิ่งลงไปใน
ก้นสมุทรแต่ด้วยแรงระเบิดที่รุนแรงมากๆนี่นะครับก็ได้ซัดพาพวกเขาลอยดิ่งมาจนถึงเกาะประหลาดซึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นเกาะมอนสเตอร์ไอแลนด์ที่เคยสปอยไปก่อนหน้านี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมกาลอดอนเฟนซีคิดเห็นกันยังไงกล่าวมากแค่ไหนก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเด้อส่วนเรื่องมอนสเตอร์ไอแลนด์ถ้าใครอยากดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ปากหมุดนะครับอย่าลืมไปชมกันด้วยรับรองว่ากล่าวยิ้มไม่หุบกันเลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ